บริษัทลาวเตเลคอมได้เปิดตัวทดลองระบบ 5G ในสปป.ลาวโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมาถึงปัจจุบันสำเร็จแล้ว 76.2%บริษัทลาวเทเลคอมได้เปิดตัวทดลองระบบ 5G ในมื้อวันที่8เดือนตุลาปี2019ที่นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวระบบ 5G เป็นระบบเครือข่ายยุคที่5ซึ่งมีความไวสูงสุดไวกว่า 4G 20ทบเป็นที่พอใจสมควรกับผู้ที่ส้มใส่ตัวอย่างระบบ 5G เทคโนโลยีรูปเงาหรือโมวียาว2ชั่วโมงดาวน์โหลดเพียงแต่3ถึง4วินาทีส่วน 4G ใส่เวลาดาวน์โหลด6ถึง7นาทีระบบ 5G เทคโนโลยีจะเปิดอินเทอร์เน็ตถาวรหลังจากสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสำเร็จรวมทั้งระบบ 5G ในเครื่องสมาร์ทโฟนและอื่นๆสบายดีท่านผู้ชมโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมีความยาว414กิโลเมตรเริ่มต้นจากบ่อแตนแขวงหลวงน้ำถาผ่าน1เมือง4หมู่บ้านระยะ 16.9 กิโลเมตรผ่าน3เมือง41บ้านระยะ 126.6 กิโลเมตรในแขวงอุดมไซผ่าน3เมือง28บ้านระยะ80กิโลเมตรในแขวงหลวงพะบางผ่าน4เมือง60บ้านระยะ 145.5 กิโลเมตรในแขวงเวียงจันทน์ผ่าน4เมือง60บ้านจนหอดนครหลวงเวียงจันทน์ถึงสถานีปลายทางยาว45กิโลเมตรรวมมี10สถานีและมี3สถานีใหญ่คือสถานีหลวงพะบางสถานีวังเวียงและสถานีนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนั้นทางรถไฟผ่านอุโมงค์75แห่งรวมความยาว197กิโลเมตรก่อสร้างขั้วรถไฟผ่าน163แห่งยาว61กิโลเมตรรวมมูลค่าก่อสร้างประมาณ 5,956 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแมนรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งสาธารณรัฐถือหุ้น 30% และ3วิสาหกิจจีนถือหุ้น 70% เซ็นบริษัททางรถไฟบ่อแตนเวียงจันทน์ถือหุ้น 40% บริษัทลงทุนปักกิ่งอยู่คุณ 20% และบริษัทลงทุนหุ้นส่วนแขวงยูนานจำกัดถือหุ้น 10% โครงการทางรถไฟลาวจีนมาถึงปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว 76.2% คาดหมายให้สำเร็จตามแผนการกำหนดไว้จะเปิดขบวนรถไฟขั้งทำอิฐในวันที่2ธันวาปี2021กงกับมือวันสถาปนาสปป.ลาวสำหรับการจ่ายค่าสดเชยทานแทนคำทานแทนคำทองบุญผู้รักษาการหัวหน้าคุ้มครองโครงการรถไฟลาวจีนกล่าวว่าค่าสดเชยรวมทั้งหมด 2,492 ตื้อกีบจ่ายไปแล้ว369ตื้อกีบบวกกับเงินปี2019 450ตื้อกีบและงบประมาณของรัฐบาลในปี2019 250ตื้อกีบรวม 1,136 ตื้อกีบยังต้องการงบประมาณอีก 1,356 ตื้อกีบนั่นรัฐบาลสปป.ลาวแจ้งว่าจะเอางบประมาณในปี2020 400ตื้อกีบส่วนยังเหลือแม้นให้ธนาคารแห่งชาติสปป.ลาวขายเป็นพันธบัตรเพื่อมาจ่ายค่าสดเชยภายหลังที่ทางรถไฟลาวจีนสำเร็จคาดว่าเบื้องต้นรถไฟจะแล่น18ขบวนต่อมือโดยแยกเป็นขบวนโดยสาร4ขบวนต่อมือและขบวนขนส่งสินค้า14ขบวนต่อมือ